เทวดามากราบรูปหลวงปู่ก่อนอื่นผมต้องรีบไปเรียนหลวงปู่เทศให้ท่านทราบก่อนเพื่อเตรียมต้อนรับหลวงปู่ชอบตัวผู้เขียนคิดว่านับเป็นโอกาสพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งที่หลวงปู่ทั้งสองท่านจะมาพบกันควรที่จะบอกต่อๆให้คนอื่นๆในวัดได้ทราบด้วยผู้เขียนก็รีบไปบอกพรรคพวกใครต่อใครให้ทราบกันแล้วก็นึกขึ้นได้แม่ชีที่มาบอกข่าวหายไปไหนอยากคาดคั้นถามให้แน่ใจอีกสักครั้งเพราะเกิดลังเลว่าจะเชื่อคำบอกของแม่ชีคนนั้นได้แค่ไหนถ้าเกิดหลวงปู่ไม่มาอย่างที่บอกอารามตื่นเต้นกับข่าวนี้เรารีบบอกคนโน้นคนนี้ให้ทราบกันหมดก็ถ้าหลวงปู่ไม่มาเพื่อนฝูงคงหาว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะแต่ถึงอย่างไรก็ตัดใจว่าคงเชื่อถือได้ไม่น่าจะเป็นข่าวเท็จเพียงชั่วครู่เดียวก็ทราบกันไปทั้งวัดผู้เขียนรีบไปกราบเรียนหลวงปู่เทศว่าโอกาสอย่างนี้หาได้ยากเป็นโอกาสพิเศษขออนุญาตหากล้องมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกหลวงปู่เทศก็ยิ้มอย่างเมตตาท่านเห็นด้วยให้หากล้องถ่ายรูปมาเรียนถามท่านว่าจะให้ใครเป็นผู้ถ่ายรูปดีหลวงปู่เทศตอบผู้เขียนว่าคุณนั่นแหละเป็นคนถ่ายสักประเดี๋ยวหลวงปู่ชอบก็มาชาววัดหินหมากเป้งทุกคนตื่นเต้นดีใจแต่งตัวห่มผ้ามารอที่กุฏิเพื่อกราบหลวงปู่ต่างชื่นอกชื่นใจที่เห็นภาพหลวงปู่ทั้งสองมาพบกันตัวผู้เขียนถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกระทั่งฟิล์มหมดม้วนด้วยความดีอกดีใจต่อภาพที่ท่านยิ้มหัวต่อกันคุยกันทักทายอย่างร่าเริงล้อเลียนกันโดยเฉพาะที่ท่านทักกันเรื่องขาลายเลยทำให้แอบทราบความลับว่าหลวงปู่เทศก่อนบวชท่านก็เคยไปสักขาลายเช่นเดียวกับหลวงปู่ชอบแต่คนไม่ค่อยรู้กันภาพที่ถ่ายวันนั้นพอส่งฟิล์มไปล้างด้วยความปลาบปลื้มใจผู้เขียนสั่งอัดรูปอย่างละ200รูป400รูปมาแจกกันให้ทั่ววัดต้องไปสั่งอัดถึงอุดรและยังสั่งอัดรูปใหญ่อีกคิดจะเก็บไว้ถวายหลวงปู่เกือบลืมเล่าไปว่าการมาวัดหินหมากเป้งคราวนั้นหลวงปู่ท่านพูดคล้ายกับว่าที่นิมนต์มาท่านก็มาให้แล้วมีธุระอะไรผู้เขียนจึงถือโอกาสกราบนิมนต์ท่านไปเป็นประธานเททองหล่อพระที่ผู่ทอกในวันที่23ตุลาคมวันหนึ่งผู้เขียนเจอกับเหตุการณ์น่าประหลาดอีกหลังจากเสร็จจากการทำวัดเย็นฟังเทศและต่อท้ายด้วยการเจริญภาวนาที่ศาลาใหญ่ราวๆ3ทุ่มก็เลิกต่างแยกย้ายกันกลับกุฏิผู้เขียนเดินกลับกุฏิโดยขณะนั้นใจยังคงรู้สึกอิ่มเอมจากการภาวนาผู้เขียนมองไปทางริมโขงพลันให้ฉงนใจที่เห็นกุฏิหลังหนึ่งสว่างสวัยทีแรกตกใจเพราะเหมือนกับกุฏิของผู้เขียนมากคิดว่าเราเผลอเปิดไฟทิ้งไว้ปกติที่หินหมากแป้งจะใช้ไฟฟ้ากันอย่างประหยัดมากอย่างผู้เขียนเองจะเปิดไฟพอให้รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็ปิดใช้ไฟฉายส่องแทนเพราะไม่ต้องการใช้ไฟวัดอย่างฟุ่มเฟือยแต่ก็ไม่ใช่เพราะกุฏิของเรามี2หน้าต่างแต่กุฏิที่กำลังเห็นมี3หน้าต่างข้างในสว่างสวัยข้างนอกสว่างจ้าราวกับมีใครเอาสปอตไลท์สาดส่องทั้งตัวบ้านขณะที่ผู้เขียนกำลังจับตาจ้องมองภาพนั้นไม่ได้หยุดเดินคงเดินไปช้าๆจนกระทั่งเท้าสะดุดเอารากไม้เข้าเมื่อเงยหน้าอีกครั้งภาพกุฏิหลังนั้นหายวับไปแล้วผู้เขียนเดินต่อไปที่กุฏิที่พักกุฏิผู้เขียนยังอยู่ในความมืดเพื่อพิสูจน์ให้แน่ใจเลยลองเปิดไฟรอบบ้านทุกดวงให้สว่างแต่ก็หาได้สว่างเท่ากับกุฏิหลังที่เห็นเมื่อกี้นี้ไม่อีกอย่างหนึ่งมุมที่ผู้เขียนสังเกตเวลาเดินมาจากศาลานั้นปกติจะมองไม่เห็นกุฏิที่ผู้เขียนอยู่เพราะมีกุฏิหลังอื่นบังแต่ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากลับเห็นชัดประหนึ่งไม่มีกุฏิหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาบดบังเลยทำให้นึกไปถึงเมื่อครั้งสร้างกุฏิหลังนี้ตอนนั้นหลวงปู่เทศท่านได้เมตตาช่วยเลือกแบบให้ใจเราอยากทำหน้าต่างสามบานแต่เนื่องจากกั้นทำห้องนอนสองห้องจึงไม่อาจทำได้ช่างทำไว้ให้แต่หน้าต่างสองบานจำได้ว่าหลวงปู่ยังบอกว่า
หน้าต่างถ้าไม่ชอบใจจะแก้ไขก็ได้ให้เป็นหน้าต่างสามบานยังคิดแปลกใจว่าหลวงปู่ท่านทราบได้อย่างไรว่าเราอยากได้หน้าต่างสามบานเพราะไม่เคยบอกเรื่องนี้กับท่านหรือใครเลยแต่ก็เรียนท่านไปว่าหลวงปู่เมตตาอย่างไรก็ให้เป็นไปตามนั้นคงไม่ต้องแก้ไขอะไรเป็นไปได้ไหมว่าการที่ใจเราอยากให้หน้าต่างสามบานกุฏิทิพย์ที่ปรากฏให้เห็นจึงมีหน้าต่างสามบานหลวงปู่ชอบเคยบอกว่าเวลาพวกเทพมากันมากๆแสงเทพจะสว่างสวยยิ่งกว่าเปิดไฟร้อยแรงเทียนหลายๆดวงพร้อมกันหากเป็นแสงเทพจริงแล้วเทพท่านมาที่กุฏิเราทำไมท่านใดก็นึกขึ้นมาได้ว่าได้เอาภาพหลวงปู่สององค์ที่ท่านกำลังคุยกันมาขยายใหญ่ใส่กรอบตั้งไว้บูชาที่กุฏิที่พักชรอยเหล่าเทพทั้งหลายคงจะมากราบรูปหลวงปู่ที่เราตั้งไว้บูชาในนั้นเพราะตามประสบการณ์ของผู้เขียนเวลาเห็นภาพทำนองนี้สิ่งที่เห็นจะชัดเจนหากว่ามีอะไรที่มาบดบังขวางสายตาอยู่ข้างหน้าก็คล้ายกลับจะถูกมองทะลุผ่านไปลอยเด่นราวกับไม่มีอะไรบดบังอยู่เลยรุ่งขึ้นได้เล่าถวายหลวงปู่เทศเรื่องภาพกุฏินั้นเอารูปไปให้ท่านดูด้วยเรียนถามท่านถึงการที่กุฏิผู้เขียนสว่างสวัยเข้าใจว่าเป็นเพราะมีเทวดามากราบรูปหลวงปู่ใช่ไหมเจ้าคะท่านทำหน้ายิ้มยิ้มปกติหากเราเข้าใจไม่ถูกต้องหรือไม่ใช่แล้วท่านจะพูดปฏิเสธหรือทักท้วงคำพูดนั้นทันทีครั้นนำรูปนี้ไปเรียนถามหลวงปู่ชอบบ้างใช่ไหมเจ้าคะเทวดาเขามากราบรูปหลวงปู่ทั้งสององค์ถึงได้มีแสงสว่างเจิดจ้าอย่างมากมายยิ่งกว่าเราเปิดสปอตไลท์ทั้งบ้านเสียอีกหลวงปู่อมยิ้มไม่ตอบพูดถึงเทวดาที่หินหมากแป้งครั้งหนึ่งผู้เขียนไปนั่งภาวนาบนพรานหินริมฝั่งโขงภาวนาไปอยู่พักใหญ่ออกรู้สึกเมื่อยจึงลืมตาขึ้นมองไปบนฟ้าเห็นองค์หลวงปู่เทศใหญ่ใหญ่มากคลุมทั้งวัดหินหมากแป้งพอให้เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆบางคนเห็นเพื่อนบางคนไม่เห็นพอไปเล่าถวายหลวงปู่ท่านก็ยิ้มถามว่าเห็นเหมือนกันเหรอแต่ท่านไม่ได้ปฏิเสธอะไรธรรมดาถ้าคิดไม่ถูกท่านจะบอกว่าคิดกันไปเองหรืออะไรทำนองนั้นคราวนั้นท่านเพียงแต่ยิ้มยิ้มแล้วเสริมว่าเอ้าภาวนาต่อไปให้ดีนะอีกครั้งหนึ่งที่พรานหินริมโขงเช่นกันกำลังภาวนาไปสัก2ชั่วโมงมีเวทนามากเผลอลืมตามองไปทางมนดบที่หลวงปู่อยู่เห็นแสงที่ยอดไม้เป็นวิมานเรือนยอดสวยมากธรรมดาก่อนหน้านี้เวลาเราเห็นแสงจะเป็นแสงสีเดียวแต่แสงที่กำลังเห็นเป็นแสงหลายสีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสุดท้ายเป็นแดงจัดแล้วปรากฏมีเทวดาเดินออกมาจากวิมานมาให้เราเห็นจำได้ว่าเครื่องแต่งกายเป็นสีแดงคลิปดำดูอยู่พักหนึ่งจึงบุ้ยใบ้ชี้มือให้เพื่อนคือคนชมสีสุดเชื้อนาคดูคุณชมสีแต่แรกไม่เห็นต่อมาก็เห็นภายหลังมาเล่ากันเธอบอกว่าเป็นแสงสีขาวสีเดียวไม่เป็นหลายสีอย่างที่ผู้เขียนเห็นเมื่อเล่าถวายให้หลวงปู่ฟังท่านว่าคุณสุรีพันธ์เห็นวิมานเทวดาเรียนท่านว่าทำไมสวยมากท่านชี้มือไปที่ต้นมะม่วงใกล้กับอีกต้นต้นนี้ก็มีเทวดาแล้วชี้ไปที่ต้นอื่นๆอีกหลายต้นต้นนั้นก็มีหรือบางวันมองมาทางมนดบก็ให้นึกแปลกใจเอ๊ะทำไมวันนี้ท่านเปลี่ยนม่านไปแล้วเป็นสีเขียวเรืองสวยเขียวอมฟ้าสวยมากเมื่อวานเราก็ไม่ทันสังเกตพอรุ่งขึ้นเช้ามามองอีกทีอ้าวก็ม่านอันเก่าเป็นม่านสีเหลืองซีดๆอย่างเก่าพอไปเล่าถวายให้ท่านฟังหนูนึกว่าหลวงปู่ให้เปลี่ยนม่านพอไปดูวันรุ่งขึ้นกลับเป็นม่านอันเก่าเรียนท่านเพิ่มเติมว่าการเห็นทั้งหมดนี้เป็นการเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้เห็นในนิมิตคือตาเห็นนี่แหละหลวงปู่เทศท่านอธิบายว่าเป็นอำนาจของสมาธิคือก่อนหน้านั้นเราทำสมาธิแม้เมื่อลืมตาแล้วจิตก็ยังทรงอยู่ในสมาธิอีกระดับหนึ่ง
จึงเห็นภาพที่ภพภูมิของมนุษย์ธรรมดามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า